โอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับของคู่สุดท้ายวันที่2นะกับ ES Awan Hamburg 2019รอบแบ่งกลุ่มนะครับ TNC Predator ปะทะกับ Quincy Crew TNC ชนะไปก่อน 1-0 ครับด้วยทีมเวิร์คที่สุดยอดตอนนี้ TNC เนี่ยการันตีสายบนเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ Quincy Crew ตอนนี้อันดับที่5ร่วมของกลุ่มนะครับกำลังจ่อคิวตกรอบอยู่นะดูเมลซึ่งเป็นนักล่าเงินรางวัล นะครับมากับ Quincy Crew ในตำแหน่งของโค้ชเพื่อมาช่วยพี่ชายร่าเงินรางวัลกลับบ้านเขาจะพาทีมนี้ไปหาเงินได้มากกว่านี้หรือเปล่าไม่มีการันตีสายล่างนะถ้าได้อันดับโล2อันดับของกลุ่มตกรอบนะครับซึ่งตอนนี้ Quincy Crew อยู่ในสถานการณ์นั้นกำลังจ่อตกรอบอยู่ TNC First Draft ครับแบนกุงก้าไจโร Keeper of the Light นะครับ First Pick เป็น Shadow Demon ส่วนด้านของ Quincy Crew ครับแบนเชนมาร์ชโดนเข้าไปเกมที่แล้วนะแบน Enigma KP ตัวเด็ดและเลอร์แชบทมาเป็น LC Elder Titan ที่แปลกคือทำไมต้องรีบหยิบ Elder Titan จะมาดักคอมโบดูโอนักบาสเหรอแบบเขาไม่ได้แบน Earth Shaker เขาไม่ได้แบน Morphing เขามีโอกาสที่จะโดนดูโอนักบาสที่ TNC พยายามจะเล่นตลอดทุกๆเกมในทัวร์ที่ผ่านมาและ TNC มาเป็น Night Stalkerตอนนี้ TNC ต้องพยายามไม่เล่นอะไรที่มันใช้เกราะกายภาพที่มาจากธรรมชาตินะถ้าไม่มีเกราะเยอะๆที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีปัญหากับ Elder Titan นะครับใน Stalker Band Phoenix ครับผม Phoenix ซึ่ง counter team fight ได้นะด้วยการเปิดกลางวันและ Batman ไม่ชอบกลางวันTNC ซับ5เอาเป็น Oracle มั้ยล้างบัฟ Elder Titan ได้ Elder Titan ตอนนี้มันโดนเนิร์ฟไปตั้งแต่หลัง TI แล้วทำให้ Astral Spirit บัฟสามารถล้างได้นะครับQuincy Crew Band 4เป็น Undying Sub 5นะมีไม่ดี Elder Titan อาจจะเป็น Sub 4มาต่อยเลนยังได้เลย TNC Band เป็นนากาครับตัวที่นายสโตเกอร์กดเลนไม่ได้ทำอะไรในเลนไม่ได้เลยนะแบนเป็น Earth Shaker ไปครับเพื่อป้องกันคอมโบดูโอนักบาสไว้ก่อนนะต่อให้มันหยิบ Morphing มาได้มันก็เล่นดูโอนักบาสไม่ได้ Quincy Crew หยิบมาเป็น Mirana ซับ4เท่ากับ Elder Titan เป็นซับ5ในเกมนี้แล้วเลนก็จะเป็น Mirana L4 นะครับเทรดเลนไม่มีคอมโบคู่คราวนี้ต้องเป็นซับ4ที่ล้างบัฟได้แล้วเพราะว่า Elder Titan ไม่ได้อยู่เลนเจอซับ5ของ TNC Elder Titan ซับ5จะเจอซับ4ของ TNC Invoker. TNC กดมาเป็น Invoker ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น Invoker ซับ4เพราะถ้าเป็น Invoker ซับ4แล้วก็มันจะลงล็อกพอดี Tornado ล้างบัฟ Elder Titan
ตอนนี้ TNC มีคอมโบปิดตาก่อนนะครับปิดตาด้วย Shadow Demon หุบแล้วออกมาก็โดนปิดปากจากไนท์สโตเกอร์ขัดขืนไม่ได้แต่ถ้าเป็นวอล์กเกอร์ซับ4จริงก็คือไม่มีสกิลจับตัวหนีพวกEscape Hero ก็เล่นได้แต่มันจะมามีปัญหาในไฟต์กับ Night Stalker แค่นั้นแหละเพราะ Night Stalker บินปิดปากคุณได้ Ember Spirit Ember Spiritซับมีสกิลหนีมิดเลนมีสกิลหนีน่าจะเป็น Ember Mid หรือ Ember Carry และ TNC กดมาเป็น OD ครับผมตัวเด็ดของ Armel นอกจากเป็นตัวเด็ดของ Armel แล้วยังเคาน์เตอร์ LC Duel และยังเคาน์เตอร์ Ember ในเลนด้วยเรียกได้ว่าดราฟของ TNC นั้นดูมีมาตรฐานกว่า Quincy Crew เยอะในตอนนี้ทำไมรู้สึกว่า Quincy Crew ขาดการดราฟที่ดีนะนี่เป็นปัญหาของ Quincy Crew หรือเปล่าที่ทำให้มีเขาเรียกอะไรตอนซูเมลเองอยู่อะมีท็อปเพลเยอร์เป็นซูเมลกับควินหรือ CCNC ซึ่งเป็นท็อปแรงค์ทั้งคู่แต่ว่าไม่เวิร์กเออแล้วดูดิในดราฟนี่มีทั้ง Shadow Demon มีทั้ง OD หุบคู่เลยนะเรียกได้ว่าLC คือแบบจะทำยังไงดีในเกมนี้ก็สามารถหุบตัดมิลาน่าได้หมดเลยมิลาน่าแอโร่มาโดนเพื่อนเขาหุบช่วยซื้อเวลาควินซี่แบนสุดท้ายเป็นอาร์บาดอนนะแบนออฟเลนเมตานะ TNC แบนบรูดมาเธอร์ตัวกระทืบเลนเอาเวลและหยิบมาเป็นออมินายมาชูแต่เดี๋ยวก่อนมันมีบางอย่างที่ผิดปกตินี่มันมีออฟเลน2ตัว เขาจะเล่นอะไรแครี่กันแน่เขาจะเล่นไนท์สโตเกอร์หรือเขาจะเล่นออมินไนท์แต่เขาอาจจะเอาไนท์สโตเกอร์ไปเล่นเซฟเลนก็ได้นะเพราะว่าไปเจอกับเอลเดอร์ไททันมันต่อยเลนเก่งเดี๋ยวไปแล้วเลนจะยับนะครับเอาออมินไนท์ซึ่งเลนแข็งกว่าไปเจอเอลเดอร์ไททันท็อปเลนก็ได้แล้วไนท์โซเกอร์มาฟาร์มแบบเซฟอยู่ที่เซฟเลนพอตอนมีไนท์ตัวนี้ก็จะทำให้ OD เก่งรวมถึงไนท์โซเกอร์ด้วยไนท์โซเกอร์ได้สเตรนท์ฟรีๆมาบวกดาเมจเลยนะควินซี่ครูปิดเดอะเรเซอร์เอาเรเซอร์มาเล่นแครี่ครับเพื่อดูดดาเมจชนะเลนครับและนั่นแหละฮะตามที่ผมคิดไว้เป็นไนท์โซเกอร์แครี่นะครับก็คือพูดง่ายๆหลบตีนนะครับมาอยู่เซฟเลนพอไนท์โซเกอร์ถึกอยู่แล้วฉะนั้นเจอ LC มิราน่ากดดันก็ยืนได้แต่ดีกว่าเจอโดนเอลเดอร์ไททันต่อยนะและควินซี่ครูเอาเรเซอร์มาดูดดาเมจยับๆออมินไนท์เพื่อการันตีชนะเลนเอลเดอร์ไททันบัฟดาเมจก็มีทีมทอร์นาโดตัดได้เลนกลางเป็น Ember เจอ OD แมทช์อัพแพ้เดี๋ยวมาดูว่าคิงจะเอาตัวรอดยังไงแต่คิงน่าจะแพ้เลนแล้วก็ต้องฟาร์มซ่อมเมาดังนั้นเกมนี้ก็ฝากความหวังไว้กับ Razer LC และมิลาน่าแอโร่แล้วกันแต่ช่วงกลางคืนที่2อ่ะ15นาทีนั่นน่ะคือทามมิ่งของ Night Stalkerไนท์สโตเกอร์ช่วงคืนที่2 OD มีไอเทมหลัก1ชิ้นออมินไนท์ออกมาจากเลนบัฟและควินซี่ไม่มีเบิร์สดาเมจด้วยเบ
เวิร์สมีแค่มิลาน่าตัวเดียวกับเอลเดอร์เดทันเอิร์ธสปิตเตอร์เจอโอดีซึ่งแบบเป็นตัวยืนแบบบึกๆเอามิไนท์บัฟคือเล่นในแรงเกมเยอะด้วยนะฮีโร่โปรเกรสชั่นเลเวล20เนี่ยอาเมลอะ Your future lets yourself get carried away. สถิติเมื่อกี้นี้ที่โชว์ก็คือชนะประมาณ2ใน3สำหรับโอดีนะโอเคครับเกมที่2นะ Quincy Crew อยู่ Radiant นะครับและ TNC อยู่ The Die นะผมให้ดราฟเป็น TNC นะเรเซอร์มันไม่ใช่แครี่แบบสุดตัวช่วงเลทเกมด้วยฉะนั้นก็ถือว่าภาษีพอๆกันต้องมาดูว่านายโซเกอร์ที่ไปเล่นแครี่ได้อยู่เซฟเลทแล้วจะสบายขนาดไหนโอ้สาวนายโซเกอร์หลบมาแล้วนะครับเซเบอร์ไลท์ซื้อเอาเป็นนอมมาด้วยนะกลายเป็นมาร์ชต้องอัพหุบมาช่วยนิดนึงแต่สุดท้ายเทรดดาเมจสู้ไม่ได้นะเซเวอร์ไลท์เขาตีเถื่อนกว่าครับแล้วมีเอาเป็นออฟเวนอมด้วยนะหลบแอโร่ไปแบบชิวเฉียดเกือบโดนเทรดยับๆแบบนี้จะกลับบ้านไปรีเลือดไหมด้านล่างก็โดนเทรดเหมือนกันยาวามาดูดาเมจไป50ดาเมจตีแรกไม่ได้สักเลนครับนี่ดูเหมือนจะเสีย4บาวตี้เลยฮะเมื่อกี้เขาหุบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรนะอยากจะให้แบบบอดี้บล็อกหรือเปล่าแบบบล็อกทางไม่ให้ออกอะไรแบบนี้โอ้ snap ส่วน SVG แต่ SVG ตีแรงมากๆตอนนี้บัฟ Astral Spirit มาการเทรดในช่วงต้นเกมนะเป็นทางด้านของ Quincy Crew ครับที่คุ้มค่ากว่าได้ไป3 Bounty Rune นายโซเกอร์ต้องถอยไปรีเลือดที่น้ำพุเลยนะแล้วค่อย TP กลับมาเข้าเลนเนี่ยเขาเอาจุดเด่นตัวเองก็คือวิ่งไวแล้วซื้อเอาไปนอมมาขยี้เลนเลยลงทุนไปถึง2ชิ้นครับไอเทมชิ้นใหญ่ในช่วงต้นเกมนะทำให้มีแทงโก้เหลือแค่ชุดเดียวแอโร่แบบสั้นๆแบบนี้ก็เอาอะแอโร่เพื่อเติมดาเมจแล้วสตันเพื่อให้เซเบอร์ไลท์ตามมาเติมดาเมจครับแก๊บบี้เกือบตายฮะถึงจะหนีมาอยู่เซฟเลนก็หนักอยู่ดีนะพอออฟโอเปนนอมเนี่ยแหละเวลาใช้กับตัวตีไวๆแบบไม่ใช่ตัวตีไวๆต้องบอกตัวเดินไวๆแบบ LC แล้วอะศัตรูหนียากมากด้านล่างดูดาเมจทิมส์ครับผมทิมส์โดนอีก1คลิกตายนะเรียบร้อยครับเป็น first blood ของยาวาครับเลนล่างเนี่ยดาเมจหนักจริงๆตัวหนึ่งดูดดาเมจอีกตัวหนึ่งบัฟต่อยแล้วแรงเทรดสู้ยากมากเลนล่างนี่คือดราฟโอมิไนท์มาเพื่อทนแทนด้านของไนท์สโตรเกอร์แล้วนะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ช่วงเลเวล1เขาเก่งกว่านะทั้ง2ตัวเลยทั้งเรเซอร์ทั้งเอลเดอร์ไททันเลยแล้วโวเกอร์ซับ4ก็รู้กันว่าต้องมีเลเวลถึงจะเก่งตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของ TNC นะครับมาซี่อัพหุบมาก็เลยช่วยอะไรในเลนนี้ไม่ได้นะคืออัพหุบมามันไม่มีความสามารถเทรดเลนอะตอนนี้กลายเป็นว่ามาซี่ยืนดูดเลเวลช่วยเลนก็ไม่ได้มิลาน่ายิงยับๆเลยดีสุดคือเลนกลางครับ OD ของอาร์เมลดีนายยับๆมีหุบคุมพฤติกรรมซูเมลได้และซูเมลเองฮีโร่เนี่ยอาร์เมอร์น้อยนะเอมเบอร์ต้นเกมเดอะอาร์เมลยิงไรท์คลิกธรรมดากดดันเรื่อยๆแทบจะยืนไม่ได้ละน
ีเคเรียมาส่งวิ่งยาวรัวๆแล้วมาร์ชขออีก1คลิกเรียบร้อยครับ MSS ได้คิวแบบง่ายๆครับมาร์ชเลเวลอะไรแล้วตอนนี้เลเวล2ครับแต่พิทเลเวล1ก็ยังจับต้องไม่ได้นะตรงนี้ต้องมาพูลครีปช่วยดึงกระแสครีปในเลนกลับมาซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าได้พูลแค่กองเดียวนะครับเป็นซิงเกิลพูลนะฉะนั้นท็อปเลนก็จะดับเบิ้ลเวฟไปหน้าป้อมของควินซี่แทนกลายเป็นว่าสภาพในตอนนี้ควินซี่ได้เปรียบมากกว่าเยอะนะแล้ว4ซื้อบูทมาต่อด้วยครับเพิ่มมูฟสปีดให้เถื่อนมากขึ้นทอร์นาโดตัดบัฟไปก่อนแต่ไม่ได้ล้างดูดาเมจนะยาวาอีก1คลิกฆ่าได้ครับแต่เลือดโลไม่พร้อมไดฟ์ทีมสวนได้ทางด้านฮีลิ่งซอฟกลับมายาวาไม่มีซอฟนะเอลเดอร์ไททันก็ไม่มีซอฟเลนล่างไม่มีของมาส่งด้วยครับไม่มีเคลียร์วิ่งมา HP ไอเทมไม่มีเพราะว่าซูเมลใช้คนเดียว ซูเมลใช้หมดเลยนะเป็นซับ4ครับเก็บอาร์เคนรูนไป MSS ซื้อขวดมานะแล้วก็มีฮีลิ่งซอฟมาวิ่งส่งให้กับซูเมลเลนล่างพี่ชายก็เลยต้องลำบากหน่อยน้องชายชอบใช้เคลียร์อีก30วิบาวตี้มาครับเลนกลางตอนแรกไม่หนักนะแต่ตอนนี้หนักแล้ว25 16ต่อ16 3คุณภาพฮีโร่เลยเลนล่างก็เหมือนกันเรเซอร์กดออมมิไนท์ตามคุณภาพฮีโร่ครับเซเบอร์ไลท์มายืนข่มเก็บบาวที่รูนแต่เจอมาร์ชหุบตัดและเดินโฉบไปแบบง่ายๆ MSS จะมาคิวมาร์ชนะโดดมาแอโร่ระยะประชิดครับผมเพราะตรงนี้ครีปมันบังเอาสตันเพื่อถ่วงเวลาให้เซเบอร์ไลท์ตามไปตีเรียบร้อยครับ 3-0 SVG อัพเป็น Echo Storm Level 2นะทีมเสื้อเหลือน้อยแล้วแต่ KP มีฮิวฮะสังเกตในเลนกลางตอนนี้คือเอมเบอร์หนีไปฟาร์มป่าแล้วนะเอมเบอร์นี่ไม่เอาอะไรละสู้โอดีไม่ได้ครับอยู่ไปก็โดนกดเปล่าๆต้องวิ่งฟาร์มเลนฟาร์มป่าถ้าคลิปมาหน้าป้อมก็แวะมาฟาร์มเลนโอดีของอาเมลจะขึ้นเป็นเวลออฟดิสคอร์ดนะเพิ่มความสามารถในการเบิร์สดาเมจถ้าทีมใช้เวทเยอะก็ถือว่าดีในการช่วยกันรีดดาเมจเวทเขพี่1คลิกฮิลตัวเองก่อนทอร์นาโดมาแต่สั้นไปหน่อยครับจิตใจอยากช่วยเพื่อนครับแต่ว่ามันมาไม่ถึงก็โคสแนปสวน SVG ขออีก1คลิกเอ้ยเอ้ยใครจะฆ่าใครก่อนทีมหันไปสวนแต่โดนพลาสมาฟิลจากยาวาปิดคิวไปครับแคปปี้วาร์ปมาช่วยเลนนี้ด้วยเจอล่ามโซ่ดูดาเมจก่อนต้องวิ่งออกไปกลายเป็นว่าวาร์ปมาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ยาวาจะได้กลับหรือเปล่ามี TP อยู่นะครับยาวาเดินกลับไม่อยากใช้ TP ดูดาเมจไปได้เยอะอยู่แกบีเลยไม่มีดาเมจนะแถมคีบม่วงตอมจอมเสือกก็มาลดเลือดลดเกราะทั้งนั้นแกบีอีกต่างหากกลายเป็นแกบีมาแจก SVG ไปครับโดน Astral Spirit ชน Echo Storm มาซื้อเวลาแย่แล้วล่ะ V SVG Double Kill ครับผมคีบม่วงตัวเสือกอีกแล้วคือกลายเป็นไนท์โซเกอร์มาช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยมาถึงก็โดนดูดาเมจคลิปม่วงมาเสือกอีกลดเกราะลดเลือดมาสู้แบบไม่พร้อมครับสกอร์เป็น6ต่อ1ทำไป 3,000 โกฮะปั่นจะดูเวลกันจะไปไหนมาร์ชอ้าวมาร์ชจุ๊บแป๊บนึงครับเซเบอร์ไลท์โอ้โอ้กดโอ้ย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 จะไม่เอาเหรอโอเคไม่เอาฮะรู้สึกเสี่ยงไปถอยดีกว่าเล่นแบบเซฟๆนะคือตอนนี้ได้เปรียบอยู่ไม่อยากโยนเขารู้แล้วว่าใช้เวลานานเกินไปตรงนี้ทอร์นาโดตัดเอลเดอร์ท่านไปได้แต่ยาวาล่ามโซ่ดูดาเมจและไอเอฟเดอะสตอร์มจิ้ว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 มีเปิดแมปจากร่างวิญญาณครับ
ยาวาได้คิวทีมส์มาอีก1คิวตอนนี้สกอร์เป็น7ต่อ1ด้านล่างเป็นดับเบิลเมทรูนมาร์ชมาตัดทิ้งก่อนนายโซเกอร์หนีมาจากออฟเลนแล้วนะมันเป็นแครี่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับแมชอัพเลนนั้นเรียกได้ว่าเทอร์ริเบิลมากโดนกระทืบทั้งเลนทั้ง2ฝั่งเลยนะซ้ายและขวามีเลนเดียวที่ดีคือเลน OD OD ก็เหลือแค่ใบผสมครับจะได้เวลออฟดิสคอตแล้วดูเมลรีบ TP กลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานาก่อนเพราะแกบบี้เพิ่งจ่ายวอยไปครับไม่มีสตันให้กัด TP แล้ว SVG กำลังจะมากระทืบนะเอมเบอร์ก็วางแรมแนนเอาไว้ด้านบนเซเบอร์ไลท์ปิด QKP ไปครับจ่ายดูเอลไปแล้วแต่ว่าฆ่าไม่ตายคาดูเอลนะตรงกลางเอ็กโคสตอมไม่โดนสกอร์เป็น8ต่อ1แต่ไนท์โซเกอร์คือแรกมันทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าโฟกัสที่ผมบอกไว้นะว่าทามมิ่งคือคืนที่2ตอน15นาทีตกออมินายมาอยู่เลนบนแทนครับมาเจอกับ LC แต่ก็ไม่ใช่แมตช์อัพที่ดีสภาพก็คล้ายๆกับไนท์สโตเกอร์นะแต่ตอนนี้เลเวล6แล้วอาร์เมลจะแบกเกมยังไงมันดูจืดชืดไร้ชีวิตชีวามากเลยสภาพเกมตอนนี้พอวอล์กเกอร์ซับ4ก็ยังเลเวลน้อยอยู่กลายเป็นว่าได้แค่ฟาร์มคีปป่าบนๆไปนะไม่มีสเปซสักเลนให้ไปฟาร์มด้วยซ้ำไปตอนนี้เปล่าที่รุน10นาทีครับ SVG ส่งร่างวิญญาณมาเช็คแมปก่อนมีอาเมลอยู่คนเดียวนะฟันไฮกราวเช็คด้วยครับซูเมลเอ็กโคสตอมแอโร่เซตสตันนานมากๆคอมโบหน้าด้านมาชุบช่วยไปก่อนทีมทอร์นาโดปัดทางด้านของเฟรมการ์ดไปและฟันหลบเซนิตี้คลิปว่าอาเมลเจอความช่ำของซูเมลสวนกลับมาครับผมซูเมลแรมเน็ตมาเติมดาเมจด้วยแย่แล้วออกมาโดนเอ็กโคสตอมโคตรสวยงามครับช็อตนี้กลายเป็นว่ามีทั้งเวลมีทั้งอัลติแต่โอดีก็ไม่มีดาเมจพอที่จะปิดใครครับแต่ก็เป็น9ต่อ1ครับนี่แหละโอดีวัฏจักรของมันคือชนะเลนได้จริงกับแมตช์อัพที่มันชนะแต่ชนะไปแล้วก็ไม่ได้ทำเกมอะไรที่มันเป็นรูปธรรมอยู่ดีฮีโร่ตัวนี้ต้องฟาร์มก่อนเกมของ TNC เลยเข้าข่ายย่ำแย่มากๆเรียกได้ว่าหายนะเลยแพ้ 4-5,000 โกในช่วงต้นเกมเนี่ยเบรเซอร์จะต่อเป็นอูเซปเตอร์นะครับและตอนนี้ซูเมลจะขึ้นเป็นรัมต่อไม่ว่าจะซ่อนตัวตรงไหนร่างวิญญาณก็เช็คในป่าได้นะตอนนี้เป็นเวลากลางวันด้วยเป็นเวลาที่นายโซเกอร์ไม่เก่งนะครับน่าสู้มากๆเอ็กโคสตอมโดนโอมินายเต็มๆซูเมลกำลังจะเข้ามาช่วยเติมดาเมจเฟรมการ์ดไถโบแอโร่จูบหน้าเคพี่ยังไม่ตายกดการ์เดียนเอ็นเจิ้ลครับผมซื้อเวลาไว้ซูเมลเป็นแรมนั้นปิดคิวการ์เดียนเอ็นเจิ้ลไม่ช่วยอะไรเลยเซเบอร์ไลท์กำลังวิ่งเข้ามามาจะดูเวลกันแต่ตรงนี้ใบตัดไปก่อน2บวกทอร์นาโดมาร์ชโดนบังคับดูเวล2รุม1 3รุม1เรียบร้อยครับดับเบิลคิวซูเมลครับได้วินดาเมจด้วยนะนายโซเกอร์ที่เปิดดาร์คเซนชั่นมาเหงาก็ผมเล่นไม่ได้เลยฮะถึงจะเข้าคืนที่2แต่ถ้าจนก็ไม่มีปัญญาสู้นะนายโซเกอร์แกบบี้นั้นหวังพึ่งกับไอเทมฟาร์มของนายโซเกอร์ครับคือเซปเตอร์ฮะตอนนี้ฟาร์มยาวๆรอเซปเตอร์ประมาณ18นาทีจะได้ดาเมจหมู่กับทางด้านของฟาร์มด้วยแล้วดาเมจหมู่เล่นกับ Fail of Discord นะจะเติมดาเมจทีมไฟท์รัวๆ Echo Storm ดึงดาวมั้ยมีดูเอลมาทอร์นาโดตัด3สวยงามจากทีมครับผมดูเอลมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้คูดาววนมาไม่ทันนะโดนทอร์นาโดซื้อเวลาไปก่อนเลยไม่ได้ดูเอลเลยแอโร่แบบปลายๆโดนทีมอยู่ไหนไม่มีทีมมาได้แค่นี้แหละครับส
รงกลางซูเมลถ่ายมาร์ชโดนตัดเลือดไปก่อนซูเมลโดนโคสแนปโดนโคสแนปออกไม่ได้ครับผมโดนตีติดโคสแนปยับยับครับซูเมลคิลลิ่งสปีดจริงแต่แจกไปแล้วครับที่เลนกลางกลายเป็นซับเทรดกับมิดเลนไปนะและท็อปเลนนี่เซเบอร์ไลท์ปิดทาวเวอร์ไม่ได้ด้วยครับเหลือนิดนึงฮะเคพี่รีบมาดีนายทันทีครับไม่แจกเงินฮะเอลซีออกต่อเป็นวลาดนะออร่าเทมฟอร์ทีมตอนนี้คือเวลาที่ได้เปรียบของควินซี่ครูมากๆเขาต้องกระทืบรัวๆ AI ให้76-24นะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะในช่วงกลางวันรอบนี้ส่วนเรเซอร์จะต่อเป็นแสงยาฉาเอาสตัดวินตอนนี้ผมก็ตาม AI เลยประมาณนั้นแหละมันสามารถคัมแบ็กได้แต่มันยังไม่ถึงทามมิ่งของมันไงทามมิ่งที่เราได้คุยกันไว้และพอมันถึงทามมิ่งแล้วอ่ะแต่ถ้ามันจนมันก็สู้ยากอยู่ดีมีวิธีทามมิ่งตอนนี้อาจจะช้าไปจนคืนที่3แล้วก็ได้นะพวกนายสโตรเกอร์ต้องมีเซปเตอร์แล้วนายโซเกอร์ตัวนี้โคตรจน14นาทีมีเงิน 3,900 อ่ะเงินพอๆกับซับ4เนี่ยดาเซนชั่นมาจะขอสักคิวหนึ่งก็ยังดีครับโกสแนปแปะบวกกับเอิร์นออฟชาโดว์ขอคิวแต่เจอมูนไลท์ชาโดว์นานี้ไม่มีดีเทคชั่นโอ้ก๊อดไม่มีดีเทคชั่นออมมีไนต้องจ่ายการ์เดียนให้ตัวเองครับภาพคล้ายๆเหมือนปีที่แล้วตอนอยู่เมเนสกี้เลยนะเคพี่เวลาเล่นออมมีไนเนี่ยจ่ายการ์เดียนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับเซนที่มาส่งช้าไปหน่อยแม้แต่ซับ5ก็ยังไม่ได้คิวตอนนี้ชาโดว์เดมอนโคตรจนมากๆอาเมโอเคพี่มาหุบเอาบาวตี้รูนครับแล้วต้องรีบถอยแอโร่ขากลับโดนเต็มๆเคพี่นายมีล้างสตันไหมตรงนี้ทอร์นาโดตัดไปก่อนแต่ยาวายังดูดอยู่นะครับแล้วมีอูเซปเตอร์ด้วยโดนดูเอลแล้วเอ็กโคสต็อปมาหุบตัวเองไว้ก่อนเคพี่ไม่มีการ์เดียนเอ็นจิ้นตรงนี้มาร์ชจ่ายอติถ่วงเวลาไว้นิดนึงอาร์เมลโดนไล่เคาะจาก SVG ครับกลายเป็นอาร์เมลไม่รอดอยู่ดีและมาร์ชก็จะเป็นรายถัดไปเซเบอร์ไลท์เดินเข้าไปตี1ทีได้มา2คิวซูเมลคนเดียวคุมทั้งทีมคุมทั้งแก๊ปปี้ครับผมเติมดาเมจเวทเข้ามาไถด้วยเฟรมการ์ดแก๊บบี้ปลดเฟรมการ์ดทิ้งไปก่อนด้วยเวลทีมโซนพลาสมาฟิวไถและปิดดาเมจจากยาวาไปเป็นเมกาคิวสตริกของเขาครับเกมนี้มีในแชทถามว่าควินซี่ครูไม่มีใครทำฟอร์สตาร์ฟเลยเหรอไม่จะเป็นต้องทำครับเพราะไนท์สต็อกเกอร์ตัวนี้ไม่มีความน่ากลัวเลยคือเราต้องทำไอเทมเคาน์เตอร์ไนท์สโตรเกอร์ก็ตอนที่มันกลัวไนท์สโตรเกอร์นะแต่ตอนนี้มันไม่ต้องกลัวเลยมันจืดชืดสนิทเหมือนอาหารที่เหม็นหืนไนท์สโตรเกอร์กลับไปต่อยคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้หุบช่วยเวลาไว้ก่อนลงมาปุ๊บโดนดึงดาวซูเมลแลมนั้นถอยมาเจอทอร์นาโดตัดเล็กน้อยแต่ไม่มีดาเมจพอจะฆ่าซูเมลอยู่ดีครับด้านบนโดนดูเอลจับดูดาเมจอีกโอ้โหอีซี่ดูเอล16-2ควินถูกใจสิ่งนี้แต่อีกใจนึงควินก็มองว่าถ้าไลน์อัพชุดนี้มันเล่นดีเกินไปอ่ะมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวทั้งทีมจะรวมตัวกันโหวตเตะควินออกแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซูเมลครูเซอร์ริงเชนตามด้วยเอ็กโคสตอมครับและหุบตัดไว้ก่อนนะเอ้าเฮ้ยหุบเอ้ยหุบเซตแอโร่ให้เขาใจดีหวังช่วยครับแต่กลายเป็นว่าเกือบฆ่าเพื่อนครับดีว่าทีมกดสติ๊กทันครับโอเคเรามีเพลเยอร์คนที่6อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยยอดเยี่ยมเลยนี่แหละชาโดว์ดีมอนไม่หุบช่วยก็หุบเซตให้กับเขาแอโร่มาหลบได้ครับแต่ซีริงเชนมาเติมเอ็กโคสตอม2คนดึงดาว2คนเต็มๆอาร์เมลโดนแล้วไรท์คลิกปิดไปมิสว่าต้องขอฟันแฉบหนึ่งเรียบร้อยครับได้ OD มาครับมาร์ชไปแบ็กกลับมาสกอร์เป็น18-2แล้ว
มาร์ชก็มีทีเด็ดอยู่ที่เชนนะพอไม่ได้เล่นเชนก็เหมือนกันเนอร์นั่นแหละโอ้โหแอโร่เต็มเต็มครับ MSS MSS นี่ก็แอโร่แม่นนะเป็นตัวที่เขาเล่นดีช่วงทีไอเหมือนกันไอ้มิราน่าเนี่ยบายแบ็กรัวๆครับตอนนี้เพื่อมายื้อเวลาไว้แต่อย่างที่บอกไปนะทั้ง2ทีมไม่ได้มีฮาร์ดแครี่นะนายสโตเกอร์ยังคุยกับคลิปอยู่เลยครับหัวหน้าคลิป TNC บายแบ็กทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะซื้อเวลาให้กับนายสโตเกอร์แครี่ของเขานะครับแต่มีไนท์โซเกอร์เซปเตอร์แล้วมันจะช่วยอะไรได้มันก็ไม่ได้พีคอะไรขนาดนั้นอยู่ดีนะคือดาเมจทีมไฟต์มันต้องจ่ายให้ดีมากๆอ่ะแบบเซอร์ไพรส์เข้ามาจ่ายวอยแล้วรีบเบิร์สทิ้งซะอะไรเงี้ยถึงจะได้เปรียบในไฟต์นี่คือข้อดีของ OD เลยมันมีเบิร์สดาเมจอยู่ถ้ารีบล้มเลเซอร์ได้ก็จะดีครับแต่ทีมโซนจัดการไปแล้วนะด้วยดูเอลฮะเอ็กโคสตอมได้มาเป็นอาร์เมลแย่แล้วแอโร่มาเซตแต่มีเฮเวอรี่เกรสครับผมเลยติดสตันแป๊บเดียวฮะเซปเตอร์มาแล้วครับตอนนี้เซปเตอร์ไนท์สโตเกอร์มาแล้วนะ19นาทีครับไอเทมถือว่าช้าแบบออฟเลนนะส่วนมิดเดิลหน้ามาเป็นฟอร์สตาร์ฟแล้วไอเทมเคาน์เตอร์ไนท์สโตเกอร์ครับรับมือให้พร้อมก่อนไนท์สโตเกอร์สโมกมาเยอะเฟิร์สเพลย์กับเซปเตอร์ของเขาแต่ว่าซูเมลแรมแนนทิ้งก่อนครับเพราะมีสแกนครับกลายเป็นว่าสโมกมาวิ่งเลนล่างแต่ก็ไม่ได้คิวและไอตอนนี้แหละเลนกลางกำลังเข้ามาแล้วครับเลนกลางสโมกมาแล้วบาวตี้ลูนไฟท์เคพี่โดนจับก่อนคนแรกเลยไม่ได้จ่ายการ์เดนเอเจนมีหุบช่วยจากมาร์สก่อนจ่ายเคพี่ไก่จ่ายการ์เดนเอเจนได้หรือเปล่าออกมาปุ๊บมาร์สตายเจอเอ็กโคสตอมเจอทางด้านของเออร์สปิเตอร์เคพี่เกือบตายแซนิตี้4คนโอ้โหอาร์เมลดาเมจกับฟอยเซปเตอร์ครับผมนี่แหละฮะที่เรารอคอยที่เราบอกว่านูฟเบิร์สดาเมจมันอยู่ตรงนี้โดนไอคอสตอมทีพีกลับได้ทันครับ SVG แต่ทิมส์กำลังไล่ MSS อยู่นะตอนนี้โกสวอล์กสโลมิราน่าไม่มีลีฟแล้วเข้ามาตีโฟร์แมนไวฟ์ครับผมและคัมแบ็กได้จริงจากดาเมจเวทหมู่และเวลออฟดิสคอร์ดที่เร่งให้กับมันครับโอดีทำดาเมจไฟเมื่อกี้ไป 4,800 เนี่ยแหละที่เราคุยกันไว้โอดีเขาเลือกซื้อเวลออฟดิสคอร์ดมาเพื่อจะทำให้เพื่อนๆทั้งทีมจ่ายดาเมจเวทได้แรงขึ้นพอไนท์สโตเกอร์มีเซปเตอร์วอยจะเป็นหมู่ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรใช้คู่กับเวลออฟดิสคอร์ดได้ดีมากทำดาเมจนุกรีดค่าแล้วเบิร์สด้วยซานิตี้คลิปซะแล้วถ้าเล่นไปต่อเนี่ยจะเริ่มเจอปัญหาละทางด้านของตัวควินซี่ครูก็คือดาเมจรีดของเขาเนี่ยจะรีด OD ออกจากไฟได้ไวแค่ไหนนะครับตบไฟเมื่อกี้ไปครับโอ้คัมแบ็กดิ่งเป็นภูเขาเลยฮะและนายโซเกอร์เงินขึ้นมาพอๆกับตัวคอของควินซี่ครูเลยตอนนี้คราวนี้ TNC ก็ทำเหมือนเดิมนะคือรอ OD มีอันติแล้วก็ไปเล่นแบบนี้ครับแล้วก็เบิร์สทีมไฟปุ่มต่อให้คุณไม่ตายแบบเมื่อกี้แต่คุณก็เลือดเหลือน้อยแล้วคุณก็จะโดนตบอยู่ดี OD ออกต่อเป็นเฮอริเคนไปเอามาแก้เรเซอร์นะครับตอนนี้ฝั่ง TNC ยิ่งมีฟอร์สตาร์ฟยิ่งดีนะมาแก้เรเซอร์เดี๋ยวก่อนนะผมเห็น OD จะขึ้นไอเหรอสโมกอยู่ครับตรงนี้ซูเมลโดนเซตดาร์กเอเซนชั่นหุบปิดตาปิดปากปิดตาปิดปากครับผมซูเมลไม่ได้ออกครับแกบีบินหลบทางด้านของเอ็กโคสตอมไปครับนี่ไงคอมโบปิดตาปิดปากครับขัดขืนไม่ได้ต้องมี BKB เท่านั้นถึงจะขัดขืนได้ซูเมลอะไรขึ้น BKB นะส่วนทางด้านของ LC Legion Commander มาเป็นเบลดเมลครับสามารถจับOD ได้เวลา OD มันตีเพียวสะท้อนตัวเองเนี่ยโคตรเจ็บเลย
หน้าที่ของ LC ก็คือต้องทำไม่ให้ OD ไปจ่ายดาเมจเพื่อนเขาได้นะหรือเข้าไปแล้วดูเอลจับโอมินายแล้วรีบเข้าโอมินายซะยี่สิบสามนาทีผ่านครับตอนนี้เลยเวลาจุดเด่นของมิราน่ามาแล้วนะความสามารถในการเบิร์สคิวเริ่มจะเล่นยากขึ้นแล้วแต่ทีมต่อไปแวสเซอร์แล้วปกตินะครับ SVG มีเซนทรีอ้าวปักเซนทรีหาเลยเปิดล่างวิญญาณหาด้วยจ่ายโล่เปิดแมปด้วยเมื่อกี้หาไม่ได้หาไม่เจอเอลเดอร์ไททันมีสโมกอยู่2อันนะตอนนี้รอทามมิ่งอะไรกันอยู่มิราน่าออกเหรียญเจาะเกราะให้ LC ออก O ไอเทมมาเคาน์เตอร์ OD Heaven Helbert เลเซอร์ก็จะได้สัญญาฉาละตักเอเซนชั่นก็รอคูลดาวน์อยู่ครับ Ember เป็นทาเลนต์เฟรมการ์ดนะด้านบนเป็นอาเคนรูนนะเพราะตอนนี้มันตอนกลางวันด้วยต้องรออันติมาถึงจะไฟได้ OD ได้คาย่าละเบเซอร์ BKB นะซ็อกเกอร์จะได้ BKB แล้วน่าจะได้ช่วงก่อนประมาณนั่นแหละกลางคืนคืนถัดไปไปได้พอดีสามสิบวิก่อนบาวตี้รูนครับทามมิ่งสโมกจะหาโอกาสกันสักหน่อยไหมตอนนี้โวเกอร์นี่คือเดินสอดแนมอยู่ด้านบนแล้วไม่มีคนจับได้ด้วยแต่นายซ็อกเกอร์มาแล้วเซปเปอร์ไม่ใช่เซปเปอร์ดิแบ็คคิงบาร์มาแล้ว25นาทีไฟได้พอดีเลยตอนนี้ KP โดนไล่อยู่แต่ใจเย็นครับผูกช่วยไว้ยาวา BKB เปิดไปแล้วนะ10วินาทีอ่ะ KP ครับจ่ายการเดียนแองเจิลและด้านหลังแคปปี้เข้ามาใบ Ember Ember ซูเมลโดนเหมือนเดิมเลยโฟกัสแล้วทอร์นาโดจะทิม3คนสวยๆ EMP ต่อซูเมลโดนปิดปากตายไปอย่างรวดเร็วและดูเอลจับ OD แต่ว่านานี้ดาเมจอยู่ไหนดูเอลจับ OD แต่เพื่อนอยู่ไหนเสียไป2ตัวคอเอามีไนท์ไบแบ็กกลับมาทีมยังโกสต์วอล์กไล่ต่อสโลแบบเนิบๆแต่ตรงนี้มีเซนทรีทีมโดนทางด้านสตาร์สตอมตายไปและ OD มานติ3คนล้มเช่นเดียวกันครับ SVG ไบแบ็กกลับมาตรงนี้มีชายนะ Ember กับ SVG ไบแบ็กกลับมา Ember โดนปิดปากจากแกบบี้เหมือนเดิมแล้วเข้าสู่กลางคืนช่วงกลางคืนแบบไม่ต้องมีอัลติแกบบี้ตบยาวาตายไป MSเหลืออีก2คลิกอีก2คลิกวอยปิดคิวเลยและโดนปิดปากอ้าวทีมไว้ปีแบบนี้ไล่ยาวๆครับผมเจอเซอร์ไพรส์ทอร์นาโด3คนจากทีมเข้าไป OD อันติวงแตกเลยยับทีมไว้บายแบ็คไปด้วยนะไฟเมื่อกี้7ศพต่อเนื่องครับ Ember ที่ต้องการ BKB มากกว่าวันไหนๆแม่งก็ยังไม่ได้ BKB สักทีและก็โดนเหมือนเดิมปิดปากปิดตาไม่ต้องเล่นถ้าใครมาดูตั้งแต่ตอนต้นจะเห็นว่าสกอร์แม่งแบบว่ายับมากๆดูไร้ความหวังสิ้นดีแต่พอเซปเตอร์ไนท์โซเกอร์มาคอมโบกับโอดีอันติบวกเวลออฟดิสคอร์ดแล้วชีวิตเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงจริงแล้วตอนนี้ไนท์โซเกอร์มีบลิงค์พร้อมที่จะไปปิดปากคุณแล้วบินโชปิดปากโอมินายมีไปขึ้นต่อเป็นอูเซปเตอร์นะครับขัดคนดูเอลได้อีกเกมนี้น่าจะยากสำหรับการดูเอลและหุบก็เยอะถ้าไม่มี BKB กันก็เล่นลำบากนะแครี่มี BKB อยู่คนเดียวตอนนี้กว่าซูเมลจะได้แบล็คคิงบาร์น่าจะโดนกระทืบอย่างต่อเนื่องเลเวล20แล้วทาเลนต์40ดาเมจครับซูเมลรีบแรมแนนถอยมาก่อนนะมูไลชาโดแกบบี้มาแล้วมาปิดปากคุณแล้วโอ้ไม่กอดมันบิงมาซูเมลมีฟอร์ตามช่วยแต่ซูเมลก็ยังโดนไล่ตบอยู่ดีแกบบี้เปิดบิงแกบบี้จะไม่ไล่ตบซูเมลแล้ววอยปิดคิวเป็นมอนสเตอร์คิวของแกบบี้ครับผม SVG เจอแกบบี้ได้เซนชั่นตบ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 ดับเบิลคิวกอดไลท์กำหมัดมานาน19นาทีตรงนี้ดูเอลแต่ว่าไม่แจกดาเมจเขาบิยอนกอดไลท์ทริปเปิลคิวกำหมัดมาทั้งเกมจัดไปโฟแมนไวป์อีกไฟหนึ่งครับผม19นาทีแห่งความพินาศในสโตเกอร์
เขากลับมาล้างแค้นคืนทั้งหมดซันสไตรมาไม่โดน MLS ซอฟฟอร์สตาฟขึ้นบ้านไปได้ก่อนชิปหายแล้วเสีย1บาแรกครับกลายเป็นว่าพอไปออกเมลสตอร์มมาก็เลยขาดเงินต่อไปเป็น BKB เลยนะแล้วทามมิ่ง TNC ก็มาพอดีด้วยมาแบบไม่พักเลยซูเมลก็คือมองหน้าไอเทมอยู่เหมือนเดิมตรงนั้นแหละว่าโอ้ขาดอีกประมาณ 3,000 BKB ไม่มี BKB สักทีเอามีนายฟอร์สตาร์อีก1คนนะตอนนี้ Shadow Demon ขึ้นมาเป็นเหรียญเจาะเกราะเมเดเลียนวอล์กเกอร์ต่อเซปเตอร์ครับโอดีขึ้นไอแอฟสกาดีจริงๆนะเอาสเตตแล้วเขามีทาเลนต์40ดาเมจบวกดาร์คเซนชั่นโบนัสดาเมจด้วยเลยต่อยหนักอยู่มีทางด้านวอล์กเกอร์บัฟอาราเคตี้เฮกวินซี่ครูสโมกแต่ก็ยังเป็นเวลากลางคืนอยู่นะโอมิไนก็มีการ์เดียนอยู่ครับโอดีก็มีอันติอันเนสอาร์เมลตัดสโมกพลาสมาฟิวเจออาร์เมลอาร์เมลเจอดูเอลแต่มันถึกมากๆต้องแอโร่แล้วเบิร์สคอมโบเวทไป84วินาทีครับโอเคมีเบิร์สดาเมจเวทมาเขายังชั่วหน่อยปิดคิวไปได้อาร์เมลบอกว่าที่เมื่อกี้กูตายเพราะกูแหลกไม่ได้เพราะพวกมึงเล่นดี อะไรวะเนี่ยตายเสร็จแล้วพร้อมแล้วบอกแหลกทำไมหยาบคายแบบนี้โอ้แหลกก็ไม่เป็นไรครับเล่นได้เล่นได้เกมนี้จากตอนแรกเนี่ย AI มันเท่าไหร่นะ76 24ใช่ไหมตอนนี้พลิกมาเป็น5ต่อ95แล้วสามสิบวินาทีครับจะไหลเข้าโลชานเลยนะทามมิ่งตรงนี้โอดีตายนานมากๆแต่ DPS พอหรือเปล่าแอโร่มาสตันถ่วงเวลาไม่ให้โรชานตีสู้มีเหรียญจอกกรออยู่ที่มิลาน่านะเอาได้ครับ TNC สแกนด้านล่างเพราะกลัวว่ามีคนดักรออยู่ที่บริเวณบาวตี้รูนมารู้ตัวแล้วตอนนี้ครับซันสไตร์ว่าเขาอยู่หลุมโรชานควินซี่ครูรู้สึกสั่นกลัวเฮ้ยมันซันไตมาแล้วอ่ะจะเอายังไงดีวะแบบถ้าถอยหรือเอาต่อดีมีการขยับเล็กน้อยบวกมูนไลท์ชาโดว์สุดท้ายก็เก็บเป็นซูเมลครับได้เอจิสไปด้านล่างดับเบิลดาเมจไนท์โซเกอร์ถือและซื้อมาเป็นนอลิฟายเออร์ปิดไอเทมถ้าเขาเข้าไปโฉบก่อนได้แล้วปิดไอเทมเอมเบอร์ต่อให้เอมเบอร์มี BKB ก็จบอยู่ดีแกปปี้บินไปก่อนเลยครับคนที่ซวยคือเรเซอร์ครับมิราน่าไปโซโล่คิวทีมส์มาได้นะหรือเปล่าไม่น่าจะใช่น่าจะมีคนดูเอลช่วยเพราะมี LC อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นอลิฟายดับเบิลดาเมจตบยับ2คนครับดับเบิลคิวบิยอนก็ไลท์เดี๋ยวก่อนนะเบสดาเมจเท่าไหร่เนี่ย600 What the fuck เบสดาเมจ600ได้ Ascension บวกดับเบิลดาเมจโคตรแรงเลยซูเมลมีเอจิสอยู่ครับเป็นประกันชีวิตเหลือใบผสมนะได้ Black King Bar โอดีจะเป็นคาย่ายาชะส่วนวอล์กเกอร์ก็เหมือนเดิมทาเลนต์โคสแนปบาลานซ์เลเวล15ตอนนี้มีดูมเวอร์ชั่นทำมือแล้วด้วยทั้งนอลิฟายทั้งใบเดี๋ยวต่อเป็นสตาร์นิกครับผมไนท์โซเกอร์ถึงจะมี BKB แต่ถ้าไม่มีเอิร์ธสปิตเตอร์สวยๆก็ดาเมจน่าจะปิดยากอยู่น่าจะใช้เวลา My purpose fulfilled ยังขาดเงินอีกนิดนึงนะดาร์คเซนชั่นอีก20วินาทีมาครับเล่นต่อได้นะมีไนท์โซเกอร์มีเจมด้วยไว้พิฆาตมิราน่าเลยควินซี่ครูสโมกอีกหนึ่งรอบไม่ใช่สโมกเดมูนไลท์เตียนซีรอไฮกราวนะครับตรงนี้ OD ที่มีเฮเวอรี่เกรสปั๊บเลือด 3,800 บวกกับไอออฟสกาดิอย่างหนา
OD เป็นแนวหน้าให้แล้วตอนนี้ OD เป็นฟอนต์ไลน์แกบบี้อันติพร้อมยาวาพลาสมาฟิลมาและตรงนี้แอโร่มาแกบบี้มีสโมกก่อนครับยาวาเปิดโดนเปิดก่อนแล้วตรงนี้แกบบี้ดูมทำมือใส่ทางด้านของ LC LC มีฟอสตาร์ช่วยมาแต่ดูมทำมือยังไล่ไปต่อแกบบี้เปิด BKB ไล่ตบเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์อีก1คลิกเรียบร้อยบิยอนก็อดไลท์ที่เหลือไปตบ SVGส่วนแกบีไปโซโล่เซเบอร์ไลท์แล้วได้มาอีกหนึ่งคนเป็น MSS ด้วยนะไม่รอดครับลงมาปุ๊บเจอตบอีกหนึ่งศพเป็น3ศพครับตอนนี้สเตต OD มันเถื่อนกันไปแล้วแล้วเดี๋ยวได้ไอมาแล้วได้เฮ็กซ์อีกหนึ่งชิ้นนี่บวกบัฟน่าจะเลือด 4,000 แล้วอะ OD เลือด 4,000 ขยี้จุดสุดๆเลยขยี้จุดตรงที่ว่าควินซี่ไม่มีดาเมจรีดไวที่จะล้ม OD จะไฟนั่นแหละก็ถือว่าเท่าทุน 50-50 นะครับสำหรับ CCNC หรือควินนะให้มันเล่นดีเกินไปเดี๋ยวมันเตะกูออกทีมอีกเดี๋ยวมันเปลี่ยนชื่อทีมเป็นซูเมลครูดีแล้วให้มันแพ้มันจะได้รู้ว่าเพราะไม่มี CCNC อยู่กึ่งดีใจกึ่งเสียใจอีก1นาทีเข้าสู่กลางคืนและ30วิดาเซนชั่นมานะครับเล่นตอน34-30ได้ก่อนบาวที่รูนอกซูเมลมาเก็บอิลูชั่นไปนายโซเกอร์เลือกเป็นทาเลนต์ฮันเตอร์อินเดอะไนท์บวกแอทแทคสปีดนะอาร์เมลมาด้านหลังแล้วคายายาชาพร้อมมูนไลท์ชาโดว์ก่อนครับตรงนี้มีเซนทรีอยู่เซเบอร์ไลท์มาเปิดจะดูเอลแต่ว่าไม่ได้จับใครนะบัฟอาร์เมลรัวๆเลือด 4,100 แล้วครับเปิด Power Trade Stent Echo Storm แต่มี Shadow Demon หุบช่วยไว้นะจากมาร์ชแกบี้มี Alacrity ด้วยตอนนี้พร้อมจะบินโชว์เปิดคน Arrow ไม่โดนใคร NA Arrowแกบบี้ต่อเป็น AC นะครับชิ้นถัดไปศัตรูไม่ลงมาสู้นอกบ้านก็ไม่อยากจะเสี่ยงถอยไปเอาบาวตี้รุน35นาทีดีกว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กลางคืนอีกแล้วก็เป็นเวลาที่ได้เปรียบของ TNC อยู่ดีต้นเกม Shadow Demon นี่โคตรจนเลยตอนนี้ค่อยแบบดูมีสง่าราศีขึ้นมาหน่อยมีคนจนกว่ามาแทนที่ต้นเกมนี้เล่นแบบเงินมีแค่500อ่ะตอนนี้ก็ตามสภาพที่ AI มันคำนวณให้เลยว่าโอกาสชนะน้อยมากถ้าเข้าไปเปิดมันต้องเปิดทั้งมันต้องเคลียร์ทั้ง OD ทั้ง Omni Knight อ่ะแล้วนายซ็อกเกอร์ก็บินโฉบแนวหลังตัวเองเล่นยากไปหมดเลยอ้าว NA Arrow โดนแล้วว่ะแต่ก็ติดแป๊บเดียวครับมี Heavenly Grace อยู่Elder Titan ซับ5เลือกเป็น Talent บวก Damage Astral Spirit นะให้ได้บัฟจากฮีโร่แรงขึ้นใส่ Lotus มาให้อาร์เมลตีบ้านครับไม่มีตัวตีบ้านธรรมชาตินะต้องชูเอาใส่ Alacrity มาตีด้วยได้ Tower Tier 3มาอีก1เลนซูเมลได้ BKB แล้วแต่ด้านหลังแกบิซ่อนตำแหน่งอยู่และตรงนี้ดูเอลจับโอ้โหไม่ได้ใช้ BKB ครับเจอดาริฟายตบโอ้ไม่ก็อดต้องบายแบ็กกลับมาและดูเอลไปสู้กับเขาก็สู้ไม่ชนะด้วยเสีย LC อีกแต่หักเจอไนท์โซเกอร์นั้นซุ่มดักรอตบอยู่ Echo Storm ซื้อเวลาหลับ2แต่เข้ามาใบหมู่4คน Sanity คลิป4คนยับทั้งทีมซูเมลเปิด BKB ทันแล้วเป็น Rampage ของอาร์เมล
เหลือซูเปียร์คนเดียวกด GG คอและจบเกมครับสกอร์2ต่อ0ครับ TNC พลิกจากเกมที่ชิบหายในช่วงต้นเกมมาด้วยมาได้ด้วยพลังทีมไฟท์ไนท์โซเกอร์กับโอดีครบถ้วนเลยนะชนะซูเมลได้นะครับมีความฟินได้แรมเพจลงไฮไลท์ YouTube ชื่อเสียงทีมขจรไกล Very good สำหรับ TNC ก็ไปตาม prediction draft แต่ว่าในโซเกอร์เกมนี้หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนีจากเกรเซอร์มาเจอ LCกับมิลานาตีเทรดเลนยับๆกว่าจะฟื้นได้ถ้าแบบว่าไฟท์ตรงนั้นน่ะซึ่งแบบเซปเตอร์มาแล้วโอดีพร้อมแล้วแล้วทำเกมเพลย์ออกมาไม่ได้ก็คือแบบน่าจะหนักเลยหนักกว่านี้อีกแต่พอดีว่าเนี่ยพอได้เซปเตอร์19นาทีปุ๊บไฟท์บาวตี้รูนเวลดิสคอตทำคอมโบกับโอดีเบิร์สคิวตบทีมไฟท์ได้คัมแบ็กยาวเลยและฮีโร่ของควินซี่ครูมันก็ไปเน้นที่เลนอ่ะอย่างเรเซอร์แครี่มันไม่สุดอยู่ละขยี้เลนยับๆแล้วก็มี LC ที่โอเคเป็นตัวท็อปเมตาแหละแต่เกมนี้ดูเอลยากเจอทั้ง OD เจอทั้ง Shadow Demon แถมไนท์โซเกอร์ของแกบีพอของมาแล้วเล่นดีด้วยจังหวะดีบลิงตบซูเมลซูเมลก็โดนชะลอยเทพหนักมากเลยนะตั้งแต่เนี่ยได้เมลสตอร์ม22นาทีมาคือไม่มีไอเทมอีกเลยเว้ยเงินซื้อ BKB อ่ะใช้เวลา12นาทีอ่ะโดนกระทืบระหว่างทางแบบหนักๆไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจบเกมไปครับ2ต่อ0และนั่นก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะ